ฉันจะไปหาอีกหนึ่งคู่จะไปหาไอดอลฉันไอดอลฉันก็คือ Ready Bang เออ Ready Bang แต่นี่ไง Ready Bang ล่าสุดเมื่อวานเธออ่านข่าววันนี้เมื่อวานมัมมัมแบบเออลงชัดเจนขนาดนั้นว่าโอเคฉันเดินหน้าต่อกับคุณโต้งนะคะแก I told the stars about you เออถ้าสมมุติเป็นพวกเหมือนประมาณแบบว่าอีพวกลูกครึ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่คนไทยเขาก็จะเหมือนสื่อกันเหมือนประมาณแบบว่าฉันบอกดวงดาวเกี่ยวกับคุณแล้วนะแปลว่าไปบอกทำไมดวงดาวก็จะบอกว่าคนนี้ใช่ไม่ต้องบอกดวงดาวมัมบอกพวกหนูนี่เพราะพวกหนูอยากรู้มัมมัมมัมจะไม่พูดหรอกเพราะมัมเหมือนประมาณอะไรรู้ป่ะมัมจะสนุกกับการที่เราสาระอู้ตายแล้วสาระเราก็ให้ลุ้นกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเราไปถามมัมก็จะเหมือนประมาณแบบว่าบ้านะเพื่อนกันแต่หลังจากลงอันนี้ไปเมื่อวานน่ะคือในคอมเมนต์น่ะต้องบอกเลยคอมเมนต์น่ะคนมายินดีเยอะมากเลยนะยินดีทั้งเพื่อนในวงการเองทั้งแฟนคลับเองทั้งอะไรเองคือมาอู้ตายแล้วถล่มทลายมากแต่มันก็จะมีบางกลุ่มไงบางกลุ่มยังดันเหมือนประมาณแบบอุ๊ยต้องมีแฟนแล้วต้องมีความสุขแล้วเลดี้ปังเป็นยังไงบ้างนะก็เลยนี่เปิดเข้าไปดูเลยเลดี้ปังตอนไปเที่ยวอยู่ตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศก็ลงแคปชั่นไงเธอตอนแรกอะดูแฮปปี้มากเลยนะดูแฮปปี้ดูแบบหลายๆคลิปไปกับเพื่อนไปกับอะไรเงี้ยก็คือแบบสดใสอะไรเงี้ยจนไปสะดุดแคปชั่นหนูตายแล้วแคปชั่นอยู่ๆพูดว่าอะไรนะเธออยู่ที่ว่าจะกังวลหรือสนุกไปกับมันก็แค่นั้นเองฉันก็เลยเหมือนประมาณไม่ใช่เฉพาะฉันหรอกชาวเน็ตก็เลยเหมือนประมาณแบบเอ๊ะเพิ่งออกข่าวโต้งกับพี่พลอยมาแบบเกิดอะไรขึ้นนะทำไมแบบอยู่ที่ว่าจะกังวลหรือสนุกไปกับมันแค่นั้นเองเหมือนนางปลงหรือนางอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าตัดเพราะอะไรเบาๆจริงคอมเมนต์คนมาให้กำลังใจถล่มทลายถูกนี่ไงกลายเป็นแบบอ้าวเนี่ยดูนางดูคนจับโยงคนจับโยงเฉยว่าเอาคู่นู้นเขาเปิดตัวแล้วคู่นี้คือทางนี้คือพูดง่ายว่าเป็นอดีตอะเนาะอดีตเป็นอะไรหรือเปล่าน้อยหรออะไรอย่างเงี้ยคุณดูแพงแล้วเป็นผู้หญิงที่มีค่ามากเลยค่ะความรักที่ดีที่สุดคือการรักและดูแลตัวเองนะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนประมาณแบบบรรยากาศที่สวิตมันอาจจะทำให้ใจเราหม่นบ้างแต่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอแม่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เหมือนประมาณแบบว่าเศร้าเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเลิกกับโต้งมาจะปีนึงแล้วแกเธอแล้วคือทุกอย่างจากที่ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นจำได้ไหมที่ฉันไปสัมภาษณ์ปางมาปางบอกว่าโอเคฉันมูฟออนฉันตัดใจได้ฉันอยู่กับปัจจุบันแล้วทุกอย่างมันคือมันจบมันไปในอดีตแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรทุกอย่างมันเคลียร์ไปหมดแล้วแต่คนฮะเอาอีกแล้วอะไรนะเอาอีกแล้วน้ำแดงข้าวด่วนเลยฮัลโหลจริงป่ะอ๋อวงในที่ใกล้ชิดบอกมาว่าสิ่งที่ปางโพสคืออะไรรู้ป่ะคนเราอ่ะคนเรามันก็เลยเหมือนประมาณแบบว่าจริงๆอ่ะเขาสองคนนี้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้หือไม่ได้อือไม่ได้อะไรกันนานแล้วเขาเลิกกันมาเป็นปีแล้วแล้วที่เขาเคยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันอยู่ก็คือเป็นมิตรภาพดีๆแหละแต่ว่าไม่เคยติดต่อไม่เคยสูงสิงไม่เคยหืออือกันเลยแต่พอเจอแบบอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีบ้างที่มันสะกิดใจแล้วเหมือนประมาณแบบว่าอ๋อเหมือนฉันอ่ะเวลาฉันไม่เจอฉันโสดใช่ไหมฉันแล้วฉันก็เห็นผู้ชายอีกคนนึงของฉันอ่ะไปเปิดตัวผู้หญิงใหม่ฉันก็เลยบอกอ๋อชอบแบบนี้ก็ไม่บอกเข้าใจไหมเหมือนประมาณแบบฉันก็สวยอะความโปรใช่ฉันก็สวยคนนั้นก็สวยแล้วก็แบบอ๋อคนนั้นก็จะเปรี้ยวกว่าฉันหรอชอบคนเปรี้ยวก็ไม่บอกอะไรก็คือพูดง่ายๆแหละคนเรามาเทียบกันใช่มันก็จะมีความที่แบบสะกิดอยู่ในใจแต่หมายถึงว่าฉันแฮปปี้ไหมฉันก็แฮปปี้แต่คนมาคบกันมาตั้ง10ปีมันก็จะมีเหมือนแบบอ๋อมันก็จะเป็นแค่ความอ๋อแบบนี้นี่เองแค่เนี้ยความรู้สึกของก็คือเข้าใจแล้วแหละว่าโอเค10ปีอ่ะฉันมองตาก็รู้ว่าโอเคเธอต้องการอะไรเธอเก็ทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนางก็คงมีอารมณ์สัมภเวสีก็บอกฉันมาว่านางก็คงมีอารมณ์แค่เหมือนประมาณแบบอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อโอเคแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะเพราะว่าลิลิป้าจริงๆจะเป็นสาวสตรองคนนึงนะก็คือเหมือนแบบแค่บางอารมณ์ไงแกบางอารมณ์อ่ะคนที่ดูสตรองบางอารมณ์มันก็สัมภเวสีบอกฉันว่าบางอารมณ์มันก็แค่แบบว่านึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันอะไรเงี้ยพอคบกันมาตั้ง10ปีแต่พอเขาจะมีใครสักคนมันก็เป็นความใจหายอ่ะใจหายบ้างอ่ะเข้าใจปะมันก็เป็นความใจหายแต่หลังจากเนี้ยเขาอาจจะแบบเชียร์ก็ได้เพราะว่าพี่พลอยเขาก็น่ารักดีแล้วก็ทีเนี้ยฉันก็เลยถามอะไรนะสัมภเวสีบอกว่าอะไรนะอีกแล้วจริงเหรอคุยเก่งมากเลยวันเนี้ยฉันไม่อยากคุยกับแกไงฉันก็คุยสัมภเวสีดิแหละคุยเก่งมากเลยมีคนมาจีบปางมีคนมาจีบปางเยอะมากแต่ปางไม่เอาเพราะว่ามันจะขออยู่ครอบครัวเรื่องปางที่โดนคนมาจีบอ่ะนี่รู้มานานแล้วนะเห็นไหมทั้งคนในแล้วคนนอกนะและคือเนื้อหอมมากแต่ปางใจแข็งมากฉันว่านางไม่ได้โสดมาหลายปีอ่ะพอนางโสดนางก็ขอใช้ชีวิตแบบว่าเอ๊ะชีวิตสดๆเป็นยังไงนะอิสภากับปางโสดไปเถอะถ้าปางโสด1ปีแล้วปี2ปี3เดี๋ยวปางก็มาถ้าปางไม่เพราะว่าที่ปางที่ไปสัมภาษณ์ล่าสุดหรือที่ปางบอกว่าทำไมถึงยังห่วงความโสดอะไรเงี้ยปางบอกว่าความสุขตอนเนี้ย
คือได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำได้อยู่กับปัจจุบันได้ทำอะไรที่ชอบได้ร้องเพลงได้ไปเที่ยวได้อะไรอย่างนี้แล้วปังบอกว่ายังไม่พร้อมเปิดใจที่จะมีใครจริงจังเพราะว่าหนึ่งกลัวสิ่งที่ตั้งใจจะทำอ่ะมันหายไปไม่หรอกช่วงนี้นางกำลังฮอตได้ไงแล้วมีงานเยอะนางฉันคิดว่านางน่าจะแบบโฟกัสกับงานก่อนเหมือนเบลล่าขอโฟกัสกับงานขอมีงานก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งช่วงที่ใจฉันฟูสิอย่างที่ฉันสอนว่าอย่ามีใครตอนที่ใจเราห่อเหี่ยวไว้ตายบ้าให้เราแบบบูรณะตัวเองสักประมาณ6เดือนเป็นต้นไป6เดือนคนเรา6เดือนมันจะละลายพฤติกรรมเก่าแล้วพอ6เดือนละลายพฤติกรรมเก่าๆแล้วใจฟูแล้วอะเราถึงจะไปหาไปเติมเต็มคนอื่นอย่าให้คนอื่นมาเติมเต็มแล้วฉันคิดว่าปางกับเบลล่าเป็นแบบนั้นอยู่นี่เป็นแอดมินสาระคนเศร้าป่ะเนี่ยเออสาระคนเศร้าเขาจะคนอื่นไปหมดเลยแต่ในชีวิตจริงตัวเองมีผัวไหมไม่มีงงปะประกาศงงมากประกาศตรงนี้เลยว่าโสดทั้งคู่เอาเป็นว่าในสิ่งที่ปรางโพสต์เห็นข่าวต้องพลอยแล้วเป็นยังไงอะไรบ้างสัมภเวสีก็บอกฉันมาว่าก็แค่มีเอ๊ะอ๋อเอ๊ะแบบอ๋อแค่นี้แค่เป็นความรู้สึกเหมือนประมาณแบบไม่เอาอย่างนี้เหมือนเธอเดินออกไปจากประตูแล้วเธอสะกิดโดนประตูนิดเดียวอะนิดเดียวแค่นั้นแล้วเธอก็ปิดประตูต่อเองจบแค่นี้ไงปางสวยมีสิทธิ์เลือกได้เยอะใช่แต่เขาไม่เอาใครไงพ่อคือตอนนี้คือด้วยปางอะด้วยความที่ตอนนี้รักตัวเองมากรักตัวเองมากรักความอิสระในตอนนี้มากที่อยากจะทำอะไรต่างๆปางก็เลยยังเลือกที่จะไม่มีใครแต่ถามว่ามีคนมาจีบไหมยืนยันว่ามีคนมาจีบแน่นอนสวยขนาดนั้นปางสวยเหมือนฉันเอาอะไรมาไม่โดนจีบคุณอุ้มอิมยาอุ้มอิมยาบอกว่าวันนี้ข่าวน่าสนใจหลายข่าวคนดู400,000แล้ว400,000ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอู้ตายแล้วร้องไห้นี่ถ้าขึ้น500,000แม่เลยฉันจะลำอวยพรให้ตรงนี้เลยบอกเลยฉันจะตอนเงินแต่ตอนเงินก็ถือว่าข่าวของปางก็คือตามนั้นแหละคือคนก็คือโยงเข้ามาแต่ว่าความรู้สึกอะเข้าใจว่าทุกคนมันต้องมีความรู้สึกกันอยู่แหละเออมันก็แค่มีความรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะอ๋อหรอแค่นั้นไม่ได้มีอะไรมากจบอ่ะ